เดี๋ยวนี้คลิปนี้ผมจะเสนอร่างต่างๆของตัวละครจากในเกม Fight Night in Anime 3D ที่ชวนกันนะครับโจ้สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาครั้งกับคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม Final Night at Freddy's นะครับผมหลังจากหายไปนานวันนี้เรากลับมากับคลิปรวมตัวละครหลอนๆอีกแล้วแต่ผมบอกตรงคุณผู้ชมมันจะไม่หลอนเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเกมที่เราจะมานำเสนอตัวละครในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมอย่างในครั้งที่แล้วแล้วก็เป็นเกม JR ใช่ไหมก็จะเป็นเกมแฟนเมดที่เขาทำได้ต้นฉบับมาจากเกม Final Fantasy เหมือนกันซึ่งในคลิปนี้นะผมตัวละครที่ผมจะเสนอเนี่ยก็เป็นตัวละครแฟนเมดที่ได้มาจาก Final Fantasy เหมือนกันนะครับผมแต่เขาตั้งชื่อเกมใหม่ว่า Final Night in Anime 3D นะครับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวนี่คือแบบผู้ชมเอ้ยไปดูเองนะผมว่ามันจะแบบน่ารักน่าชังขนาดไหนนะบางฉากอาจจะต้องมีเซ็นเซอร์บ้างก็ต้องขออภัยด้วย แล้วก็ผมโอเคครับแล้วตัวละครสุดน่ารักอะไรต่างๆทั้งหมดจะมีตัวละครอะไรกันบ้างนะผมก็ไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับโอเคครับผมก่อนอื่นผมต้องแนะนำก่อนนะครับว่าเกม Final Night in Anime 3D เนี่ยมันเป็นเกมอะไรนะครับผมจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเกมฟรีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Final Night Freddy นั่นเองครับผมพูดว่าเป็นแฟนเมดเกมก็ได้นะครับผมโดยที่เกมเนี้ยจะได้ต้นแบบมาจากเกม Final Night ภาคแรกโดยที่ได้อ้างอิงมาจากตัวเกมเพลย์ของต้นฉบับแทบจะแบบ 100% เต็มเลยคุณผู้ชมแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือตัวคาแรคเตอร์ของเจ้าพวกหุ่นไฟนั้นเองครับผมที่จะมีความน่ารักแล้วก็เซ็กซี่กว่าภาคแรกอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็ตามชื่อเค้าแหละก็คือเป็น Anime 3D เค้าจะอ้างอิงตัวโมเดลเนี่ยจากพวกหุ่นไฟนายที่มันเป็นพวกหุ่นแอนิมาโทนิกใช่ไหมให้มันดูเป็นตัวแบบอนิเมะมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อยู่ในโมเดลของ 3D นั่นเองตามชื่อของภาคเลยนั่นเองนะครับผมโดยที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเกมนี้อยากจะโหลดนะผมก็สามารถไปหาโหลดได้ที่ Game Jolt นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ description นี้นะครับผมสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้ใครที่เคยเล่น Final Fantasy ภาคแรกไปแล้วเนี่ยก็น่าจะคุ้นชินกับเกมเพลย์นี้ได้ไม่ยากไม่เย็นเลยนะครับผมลองเล่นดูนะครับ1 Fedinaเจ้าเฟสตินานะครับผมก็จริงๆแล้วผวนมาจากเฟสตีนั่นแหละแต่เขาคงอยากให้มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนจากเฟสตีเป็นเฟสตินาแทนนั่นเองนะครับผมโดยเจ้าเฟสตินานั้นก็จะได้ต้นฉบับมาจากเจ้าหุ่นเฟสตีนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวโมเดลของเธอเนี่ยปรับให้ดูมีความเป็นอนิเมะหรือว่ามีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ามองแวบแรกอ่ะมันดูไม่เหมือนหมีคุณผู้ชมแต่มันดูเหมือนกับตัวหนูมากกว่านะเหมือนหนูในเรื่องทอมแอนด์เจอรี่อ่ะมันดูไปประมาณนั้นนะครับผมโดยเจ้าเฟสตินานั้นก็จะเป็นตัวละครหมีผู้หญิงสุดเซ็กซี่นั่นเองครับผมตัวเธอจะสวมชุดเสื้อยืดสีขาวมีกลุ่มติดอยู่ตรงอกนะครับผมตัวกางเกงที่เธอใส่จะเป็นกางเกงสีดำแล้วก็สวมถุงน่องสีดำด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังไม่ลืมเอกลักษณ์สำคัญของเจ้าตัวเฟสตี้ก็คือจะมีโบหูกระต่ายติดอยู่ตรงคอแล้วก็ถือไมโครโฟนที่มือข้างซ้ายด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนตัวบริเวณหน้าตาของเจ้าเฟสตินานั้นก็จะอ้างอิงมาจากหมีนะครับคุณผู้ชมแต่ส่วนตัวผมยังบอกแหละมันดูเหมือนหนูนิดนึงนะคือจะมีหน้าเป็นผู้หญิงนะครับผมแล้วก็จะมีหูที่เหมือนกับหมีติดอยู่บนหัวของเธอแล้วก็ยังไม่ลืมเอกลักษณ์ก็คือหมวกสีดำทรงสูงที่อยู่บนหัวนั่นเองนะครับผมโดยรวมแล้วก็เป็นโมเดลที่น่ารักอยู่พอสมควรนะครับผมโดยที่คำอธิบายของเจ้าเฟสตินาก็จะอธิบายว่าเฟสตินานะครับผมเป็นตัวละครหลักของนักแสดงทั้งหมดหรือว่าวงดนตรีที่เล่นในร้านเฟสตี้นั่นเองนะครับผมตัวเธอเนี่ยจะเริ่มเดินจากเวทีแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวไปทางสำนักงานจากทางด้านขวาตามมาด้วยเจ้าตัวชิก้านั่นเองนะครับผมตัวของเธอนั้นจะไม่ขยับหาว่ากล้องเปิดอยู่แล้วก็อย่างไรก็ตามเมื่อเธอไปถึงประตูของผู้เล่นแล้วนะเธอจะไม่วันจากไปไหนนั่นเองครับการโดยรวมก็คือแบบมันจะเป็นวิธีการเล่นนะครับผมว่าตัวเฟรดดี้น่าเนี่ยมันจะเดินอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็นั่นแหละเวลาเธอเข้ามาใกล้ประตูเนี่ยเธอจะไม่วันไปไหนนะครับผมแล้วก็จะนำมาซึ่งฉากชัมสแกร์สุดน่ากลัวของเธอนั่นเองเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เชิงน่ากลัวนะน่ารักด้วยซ้ำนะครับผมเฟรดดี้น่านะครับผมจะมีฉากจัมส์แกร์ทั้งหมด2อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือเป็นฉากจัมส์แกร์เวลาที่ผู้เล่นกดกล้องผิดพลาดใช่มั้ยตัวเธอก็จะโผล่มาจัมส์แกร์แล้วปกติส่วนฉากจัมสแกร์ที่2นะครับผมก็จะเป็นฉากตอนที่ผู้เล่นอย่างเราใช้ไฟฟ้าจนหมดนะครับผมก็จะเป็นฉากสุดคลาสสิกของเกม Final Fantasy นั่นเองก็คือจะเป็นฉากไฟดับแล้วก็มาด้วยเสียงดนตรีสุดคลาสสิกนะครับผมก่อนที่เจ้าตัวเฟรดดี้น่าจะกระโดดจัมสแกร์ผู้เล่นอย่างเรานั่นเองนะครับผม 2. บอนนี่
จ้าบอนนี่ก็จะเป็นกระต่ายสาวสุดน่ารักนะครับผมอันนี้ผมงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเจ้าเฟรดดี้ถึงจะเปลี่ยนชื่อเป็นเฟรดดีน่าแต่ทำไมบอนนี่กลายเป็นบอนนี่ปกติจริงๆน่าจะเป็นแบบบอนดีนี่อะไรประมาณนี้ป่ะอันนี้ส่วนตัวผมนะแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับผมโดยเจ้าบอนนี่เนี่ยผมก็ได้เปลี่ยนโมเดลเป็นเจ้ากระต่ายสาวสุดน่ารักนะครับผมตัวเธอยังคงเอกลักษณ์ก็คือตัวสีม่วงเหมือนเดิมนะครับผมสวมชุดที่ผมไม่รู้เหมือนกันจะเรียกว่าชุดอะไรนะแต่ก็เป็นชุดสุดเซ็กซี่นะผมใส่กางเกงขาสั้นสีแดงก็ชุดสีแดงด้วยนั่นเองครับผมตัวเธอจะสวมใส่เป็นถุงมือและก็ถุงน่องสีดำมีลายคาดสีแดงสุดเป็นเอกลักษณ์นะครับผมและอีกอย่างก็คือตัวเจ้าบอนนี่ยังสวมใส่หูกระต่ายสีแดงตรงคอด้วยนั่นเองครับผมถ้าเกิดเราสังเกตจะเห็นว่าตัวเธอติดเหมือนกับกิ๊บหรือไม่รู้อะไรบางอย่างที่แบบเหมือนเป็นเครื่องประดับติดอยู่ตรงบริเวณผมข้างขวาของเธอด้วยนั่นเองนะครับผมเอกลักษณ์สำคัญของเจ้าบอนนี่เลยก็คือตัวคาแรคเตอร์เนี่ยเขาออกแบบมาให้ตัวเธอมีผมปิดที่ตาซ้ายโผล่มาแค่ตาขวาแล้วนะครับผมจากที่ผมอ่านคำอธิบายของผู้สร้างเกมนะครับผมเขาบอกว่าตัวบอนนี่เนี่ยเขาออกแบบให้เธอเป็นอีโมบอนนี่เกิร์ลนะครับผมเรียกว่ากระต่ายสาวอีโมนั่นเองอีโมผมต้องบอกคุณผู้ชมก็คือเป็นสไตล์วงดนตรีวงหนึ่งนะที่เขาจะแต่งแบบคล้ายๆกับเป็นฝั่งตรงข้ามของวงร็อกนะครับผมพูดไม่ถูกกันว่าเป็นอะไรแต่ก็แบบเป็นสไตล์กันในตัวแบบอีโมเราเรียกว่าเป็นแบบกระต่ายสาวอีโมเกิร์ลก็น่ารักดีนะครับผมแถมยังบอกได้ว่าตัวเธอยังคงเป็นมือกีตาร์ของวงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เธอเนี่ยยังเป็นคนที่กระฉับกระเฉงที่สุดในการแสดงบนเวทีอีกด้วยโดยที่ตัวเธอเนี่ยก็จะเดินผ่านมาที่สถานที่ทางด้านซ้ายเป็นหลักแล้วก็ไปในรูปแบบสุ่มนะครับผมในบางห้องก่อนที่ตัวเธอเนี่ยจะเดินตามเส้นทางหลักของเธอและถ้าหากว่าเธอมาเนี่ยส่วนใหญ่เธอจะมาโผล่ที่ประตูด้านซ้ายนะครับผมสิ่งที่ผู้เล่นอย่างเราต้องทำก็คือปิดประตูด้านซ้ายเอาไว้นะครับผมหลังจากนั้นไม่นานตัวเธอก็จะจากเราไปนั่นเองนะครับผมแหมเอาจริงๆแล้วไม่อยากให้จากไปเลยอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆ ส่วนฉากจัมป์สแกร์ของเธอก็เหมือนเดิมนะครับผมผู้ชมก็คือโผล่มาเฮ้สุดน่ารักให้เราตกใจไปทีนึงนั่นเองครับ3ชิก้าเหมือนเดิมท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าเอ๊ะอยากให้เพิ่มชื่อจังเลยอ่ะไม่อยากให้เป็นชิก้าเฉยๆแบบชิกกี้อะไรอย่างเงี้ย จะได้ดูน่ารักเข้ากับคาแรคเตอร์หน่อยนะครับผมตัวละครเจ้าชิก้าเนี่ยก็จะเป็นเจ้าลูกไก่สาวสุดเซ็กซี่คือแบบโอ้โหผมรู้สึกว่าเธอน่าจะเซ็กซี่ที่สุดในบรรดาหุ่นทั้ง4ตัวนะท่านผู้ชมโดยที่เอกลักษณ์ตัวเธอก็ยังคงเป็นตัวลูกไก่สีเหลืองเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สวมใส่ถุงน่องสีส้มตัดชมพูแสดงเหมือนแบบเหมือนเท้าไก่ของตัวชิก้าต้นฉบับนั่นแหละนะที่เป็นสีส้มนะครับผมสวมใส่กางเกงสีดำแล้วก็เอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างสำคัญเลยก็คือเสื้อของเธอครับผมตอนแรกตัวชิก้าเนี่ยจะใส่ผ้ากันเปื้อนใช่ป่ะแต่เนี่ยจะอะแดปเปลี่ยนเป็นเสื้อกล้ามเลยนะครับผมแล้วก็มีสลักคำว่า Let's Eat อยู่ตรงกลางอกด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนบริเวณคาแรคเตอร์หน้าของเจ้าชิก้าเนี่ยผมก็จะเป็นสาวสุดน่ารักนะครับผมมีผมฟูดวงตากลมตัวสีขาวและตาสีชมพูนะครับผมแล้วก็ตัวเธอเนี่ยจะติดกิ๊บอยู่บนหัวหลายอันด้วยเป็นกิ๊บสีชมพูสุดน่ารักนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าในตัวเกมFinite in Anime 3D เนี่ยผมชอบตัวชิก้าแทบจะแบบที่สุดเลยนะดูเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูน่ารักน่าชังดีนะครับผมหรือที่คำอธิบายของเจ้าชิก้าจะเขียนไว้ว่าตัวชิก้าเนี่ยเธอเป็นสาวขี้อายแล้วก็ชอบกินพิซซ่ามากด้วยนั่นเองนะครับผมตัวเธอจะเริ่มต้นเดินจากบนเวทีแล้วก็เดินผ่านสถานที่ไปทางด้านขวาตรงข้างกับเจ้าบอนนี่นะครับผมที่เดินไปทางด้านซ้ายแล้วตัวเธอเนี่ยก็จะเดินไปในแบบสุ่มด้วยในบางห้องก่อนที่จะเดินการเดินตามเส้นทางหลักของเธอนะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันเลยถ้าเกิดว่าเจ้าชิก้าเนี่ยโผล่มาที่ประตูด้านขวาเนี่ยตัวผู้เล่นอย่างเราก็ต้องปิดประตูนั้นเอาไว้นะครับผมก่อนที่ตัวเธอเนี่ยจะเดินจากออกไปนั่นเองนะครับผมแหมไม่อยากให้เดินจากไปอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆนั่นแหละครับผมส่วนฉากจัมป์สแกร์ของเจ้าชิก้าก็จะเหมือนเดิมคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเปิดกล้องหรือว่าเราพลาดใช่ไหมตัวเธอก็จะโผล่มาจัมป์สแกร์เราอย่างน่ารักน่าชังเลยนั่นเองนะครับผม 4. Froxyเจ้าฟร็อกซี่ผมถือว่าเป็นเจ้าสุนัขจิ้งจอกโจรสลัดที่โผล่มาในภาคนี้แล้วมันดูมีคาแรคเตอร์ที่เด่นมากคุณผู้ชมผมชอบการดีไซน์คาแรคเตอร์แบบสุนัขจิ้งจอกสาวที่มันดูแบบอารมณ์เหมือนคาแรคเตอร์อนิเมะก็คงแบบเป็นสาวเกลหน่อยๆนะมันดูเป็นประมาณนั้นนะครับผมตัวเจ้าฟร็อกซี่ก็จะเป็นสาวจิ้งจอกสุดเซ็กซี่คุณผู้ชมตรงบริเวณที่ถ้าเกิดไปเป็นต้นฉบับของเจ้าเฟรดดี้ของเจ้าฟร็อกซี่ใน Final Fantasy ภาคแรกก็จะเห็นว่าตัวเขาจะมีความชำรุดอยู่แล้วใช่ปะแต่ในภาคนี้เขาเปลี่ยนให้เป็นบริเวณขาแล้วก็ตรงช่วงตัวของเจ้าฟร็อกซี่เนี่ยพันผ้าที่เหมือนผ้าพันแผลเอาไว้ผมมองว่าเป็นการอะแดปที่ค่อนข้างที่จะออกแบบมาดีพอสมควรนะครับผมตัวเธอก็ยังคงเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวสีน้ำตาลอยู่เช่นเดิมนะครับผมสวมใส่ชุดที่มีดีไซน์คล้ายคลึงกับโจรสลัดนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีหูที่เป็นทรงของสุนัขจิ้งจอกแล้วก็เอกลักษณ์สำคัญเลยก็คือดวงตาสีขาวในตาสีเหลืองสว่างนะครับผมแล้วก็ปิดผ้าคัดตาที่ด้านขวาแสดงออกถึงความเป็นโจรสลัดนั่นเองนะครับผมและถ้าเกิดผู้ชมสังเกตใกล้ๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยฟันของเธอที่เป็นเขี้ยวเนี่ยจะมีซี่ขึ้นเป็นสีทองด้วยมันก็เหมือนว่า
ป็นโจรสลัดที่ฝังฟันแบบฟันซีกสีทองดูเป็นการเก็บรายละเอียดที่ดูใส่ใจดีนะครับผมชอบเลยอันนี้โดยที่คาแรคเตอร์ของเจ้าฟล็อกซี่ก็จะเขียนออกแบบนะครับว่าฟล็อกซี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้โดยจุดแสดงของเจ้าฟล็อกซี่ก็จะแยกออกมาจากเจ้าหุ่น3ตัวก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมโดยเจ้าฟล็อกซี่เอกลักษณ์สำคัญแล้วของมันก็คือตัวมันเนี่ยจะไม่ค่อยเดินไปไหนเท่าไหร่คุณผู้ชมแต่ว่าจะปล่อยให้วิ่งไปที่ประตูของคุณเท่านั้นและถ้าเกิดว่าตัวเจ้าฟล็อกซี่วิ่งมาหาเราด้วยความเร็วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือปิดประตูด้านซ้ายของเราให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คุณผู้ชมมันจะเป็นฉากที่จัมป์สแกร์เหมือนภาคหนึ่งในแฟร์ไนท์เลยก็คือเราจะเห็นว่าเฮ้ยผ่านกล้องแล้วเจนว่าเฮ้ยฟล็อกซี่แม่งวิ่งไปแต่ไกลแล้วถ้าเกิดเรากดปิดประตูซ้ายไม่ทันอ่ะฟล็อกซี่ก็จะโผล่มาจัมป์สแกร์เรานะผมซึ่งในเกมภาคนี้ก็เป็นเหมือนกันเลยแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าตัวเธอวิ่งมาเร็วมากคุณผู้ชมก็นั่นแหละถ้าเกิดเห็นในกล้องว่าเธอวิ่งมาทางด้านซ้ายสิ่งที่เราทำก็คือปิดประตูด้านซ้ายให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เธอวิ่งมาจัมป์สแกร์ได้ทันนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงฉากจัมป์สแกร์ของเจ้าฟ็อกซี่ผมเห็นก็มีฉากที่แบบว่าจัมป์แบบปกติก็มีคุณผู้ชมในเกมภาคเนี้ยนะคือแบบเรามองกล้องอยู่หันมาทีเธอมาจัมป์สแกร์ก็มีแต่ถ้าเกิดถามถึงฉากจัมป์สแกร์หลักที่ผมชอบเลยก็คือก็ต้องเป็นฉากที่เธอวิ่งมาจัมป์สแกร์แหละเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ผมชอบเจ้าตัวฟ็อกซี่เลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่น่ารักน่าชังเลยทีเดียวพอมาโผล่ในเกมภาคนี้นั่นเองนะครับโดยรวมคร่าวๆของตัวละครทั้งหมดก็จะมี4ตัวนี้นะคุณผู้ชมจริงๆก็เห็นแฟนเกมก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันน่าจะมีตัวละครที่เป็นแบบพวกแบบโกลเด้นเฟดดี้นะก็จะมีดีไซน์กับเจ้าเฟดดีน่าแหละแล้วก็เห็นมีภาพหลุดของเจ้าตัวพ็อปเพ็ดด้วยแต่ว่าในที่นี้ผมไม่มีรูปมาให้ดูกันว่ามันแบบมีตัวละครคาแรคเตอร์ในเกมนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเกมที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเป็นแบบแพทล่าสุดไหมนะผมคุณผู้ชมก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงถ้าเกิดว่าอนาคตมีโอกาสนำเสนอตัวของเจ้าพ็อปเพ็ดก็จะเอามาให้ดูกันนะผมแต่ว่าตอนนี้มีแค่เป็นภาพคร่าวๆให้ดูเท่านั้นนะไม่รู้ว่าแบบว่ามันโผล่ในตัวเกมจริงๆว่าเป็นแค่แฟนอาร์ตนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้ผมใครสนใจอยากเล่นเกมนี้ก็ไปหาโหลดกันได้แต่ผมแปะไว้ใต้ description นะครับผมส่วนตัวคุณผู้ชมชอบตัวละครไหนมากที่สุดคอมเมนต์ผมมาใต้คลิปนี้ได้ครับผมอย่างผมนั่นก็ต้องตัวนี้เลยเจ้าชิก้านะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในภาคไหนก็ชอบทุกตัวน่ารักจริงๆเลยเจ้าชิก้าเนี่ยแหมรักหมดใจเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอชมกันที่นี่เลยครับผมนั่นแหละใครอยากเล่นก็ลองไปหาโหลดกันได้นะครับผมเดี๋ยวนานๆที่ผมจะกลับมาทำเกี่ยวกับซีรีส์ไฟไนท์เรื่อยๆนะผู้ชมจริงๆก็คือแบบไม่อยากจะทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดเราจะกลับมาทำซีรีส์ไฟไนท์แบบจริงๆจังๆเลยก็คงรอตอนตัวเกม DLC ของภาค Security Beast ออกนะครับผมนั่นน่าจะเป็นช่วงที่แบบกลับมาทำจริงจังนะเพราะว่าผมทำซีรีส์ไฟนอลจริงจังล่าสุดก็คือตอนช่วงที่ว่าตัวเกม Security Beast มันออกมาใหม่ถูกปะมันก็จะมีคลิปข้อมูลอะไรออกมาเต็มเลยก่อนหน้านั้นก็จะมีคลิปกับตัวละครไฟนอลนะครับผมแต่พอถึงช่วงนึงที่มันอิ่มตัวมันก็ต้องพักเอาไว้แต่พอถึงช่วงที่แบบว่าตัว DLC ปล่อยใหม่ผมคิดว่านั่นแหละน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าเรากลับมาทำซีรีส์ไฟไนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมอดทนรอนิดนึงนะผมคิดว่าน่าจะประมาณช่วงปีหน้าแหละไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงไหนก็อยากแบบอยากจะทำสลับกันบ้างเช่นแบบว่าเป็นคลิปสยองขวัญคลิปน่ากลัวหรือแบบว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมพวกไมค้าแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีสัปดาห์ไหนมีโอกาสหรือว่าวีคไหนมีโอกาสก็จะเอาซีรีส์เกี่ยวกับไฟไนท์มานำเสนอกันนะครับผมอย่างล่าสุดนี้ผมมีตุ๊กตาไฟไนท์เยอะมากคุณผู้ชมนี่ให้ดูเบื้องต้น นี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะยังมีอีกเป็นกองเลยนะครับผมก็ถ้าอนาคตมีโอกาสอาจจะทำคลิปเปิดคอลเลคชันของสะสมเกี่ยวกับซีรีส์ไฟไนท์ที่ผมมีคุณผู้ชมดูนะผมใครอยากดูคอนเทนต์นี้คอมเมนต์ผมมาใต้คลิปนี้ได้นะครับผมอยากจะเอามาดูกันมียังไม่เยอะบ้างพยายามไล่เก็บสะสมอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ได้เนื้อผมคุณผู้ชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเมกด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปรอนอะไรอีกหรือว่าเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ไฟไนท์เฟดดี้ก็ลืมติดตามยูทูบช่องต่อเมกนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ